หมูปิ้งไม้ละ2บาทนะครับหมูปิ้งไม้ละ2บาทถือว่าถูกมากอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีขายมาโดนมานานแล้วครับนี่ไม้ละ2บาทเนี่ยขายช่วงโควิดนี่แหละครับบ่ขายช่วงโควิดบ่แต่ก่อนหน้าโควิดนี่ขายยังครับขายไก่ทอดครับไก่ทอดบ่อ๋อพ่อบาทนี่โควิดก็เลยมาขายหมูปิ้งหมูย่างนี่บ่ไม่ละ2บาทนี่บ่ครับ2บาทพอเสียกันถือว่าถูกนะครับนี่เนาะ2บาทนี่หาถือว่าถูกได้นี่หากินยากได้นี่ช่วงโควิดพอได้เสียตายได้กันแต่ว่าไม่ละหาได้ว่าไม่ละเออดูเนี่ยเห็นมั้ยตอดที่ชิ้นละ5บาทเออไก่ทอดก็5บาทเองบ่ครับนี่ครับไก่ทอดกับสิ้นละหาหมูนี่ก็2บาท2บาทโอ้ถือว่าถูกมากเลยเนาะถือว่าถูกนะเนี่ยปีกมันครับปีกบนเนาะไอ้พวกโค้งพวกอะไรครับน่ากินทีเดียวนะครับของพี่เขาไม้ละ2บาทควันขโมงเลย2บาทเนี่ยสุดยอดขายอยู่ที่หน้าวัดนาวัดนั่นหรอครับหน้าวัดหน้าวัดโพนสูงอำเภอตระการพืชผล5บาทครับจังหวัดอุบลราชธานี2บาท2 4 5 6เอาจาก10บาทเหรอครับของผมมันได้10บาท10บาทนี่อิ่มเลย10บาทได้หาไม่โอ้โหคุ้มพี่น้องเอ้ย5บาทครับนี่5บาทเหรอคะบ่เอาจาก10บาทอ่ะนะ10บาทให้เออนั่นแหละหาไม่10บาทอ่ะนะโอ้โคตรคุ้มเลยคุณผู้ชมครับคุณผมบอกคุณแซ่บพร้อมบ่ครับเพิ่นว่าแซ่บพร้อมเพิ่นว่านี่คนขายเพิ่นหมูปิ้งไม่ละ2บาทสุดยอดครับคุณผู้ชมครับ